สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการอัปโหลดไฟล์จาก Google Drive นะคะมี2แบบนะมีแบบใช้มือถือนะคะกับใช้คอมพิวเตอร์ค่ะแบบแรกนะคะใช้มือถือเราก็ต้องติดตั้งแอป Google Drive แบบนี้ก่อนนะคะเมื่อติดตั้งเสร็จนะคะเราก็ไปลิงก์หน้าเว็บไซต์ที่ได้ให้ไว้นะคะจากนั้นคุณครูก็เลือกลิงก์ที่จะต้องการส่งนะคะมันก็จะทำการเปิดแอป Google Drive ที่เราลงไว้เมื่อสักครู่นะคะให้เราล็อกอินค่ะอันนี้เปิดให้ทุกคนนะคะใครจะล็อกอิน Gmail อะไรก็ได้ไม่ใช่ของโรงเรียนก็ได้ค่ะจากนั้นเมื่อเราเข้าไปใน Google Drive แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดปุ่มด้านล่างนะคะที่เป็นปุ่มรูปลูกศรขึ้นนะคะที่เป็นการอัปโหลดนะคะก็เลือกรูปในเครื่องแล้วก็กดอัปโหลดนะคะแล้วก็รอให้มันอัปโหลดสำเร็จนะคะมันก็จะมีชื่อขึ้นมาว่าอัปโหลดอะไรเสร็จแล้วบ้างตรงเมนูที่อยู่ด้านล่างนะคะแบบต่อมานะคะเป็นแบบที่2นะคะเราจะอัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเรานำรูปที่เราถ่ายไว้นะคะลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นนะคะก็เข้าเว็บไซต์ของคุณครูที่ให้ไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คลิกลิงก์นะคะที่เป็นฐานของตัวเองที่ต้องการส่งจากนั้นนะคะเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาซ้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ลากรูปของเราที่ต้องการนำไปส่งนะคะไว้ในบริเวณของ Google Drive นั้นนะคะจากนั้นรอนะคะสักครู่ให้มันเขียนว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นการนำรูปไปไว้ใน Google Drive แล้วนะคะคุณครูสามารถอัปโหลดรูปวิดีโอแล้วก็ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ได้นะคะเพราะว่าทีมงานเนี่ยจะได้มีจุดที่จะไปนำข้อมูลมาใช้ในการทำงานร่วมกันนะคะบางท่านนะคะทำแผ่นพับบางท่านทำฉลากอะไรที่เกี่ยวข้องหรือบางท่านก็ทำ VTR นะคะจะได้ใช้ข้อมูลที่เดียวกันได้ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ